อีกเรื่องนึงครับก็บอกว่างานนี้ไม่ใส่หมวกกันน็อกเหมือนกันค่ะพี่ตาแล้วก็บอกว่าเหมือนจะเป็นเรื่องดีที่เมาแล้วท่านไม่ขับทำไมอ่ะหรือท่านขับแล้วท่านมาหลับตรงนี้ก็ไม่รู้ตอนเหตุการณ์มันเป็นยังไงคะเนี่ยเออไปดูคลิปนี้กันก่อนครับก็ว่าตายดูนอนใจเลยไม่แปลกใจที่เจ้าของคลิปบอกว่ากูเห็นจะว่าตายใช่ไหมนอนเหมือนตายจริงด้วยการตายกลางแขนกลางขาอย่างนี้เลยเหรอคะคนดังด้วยตอนเล็กแม่จับให้นอนคว่ำฮะรถพยาบาลก็ยังติดคว่ำอยู่เป็นฮิปฮอปด้วยกางเกงหลุดตูดไปอีกนะเขาเมาแดดหรือเปล่าพี่ตามีด้วยเหรอเมาแดดเขาไม่รู้ว่าแดดเปรี้ยงๆอาจจะเมาแดดขับรถมาแล้วเมาแดดอย่างนี้หน้ามืดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณลุงแกนี่คนที่ไปเจอบอกแล้วท่านอนคือแบบได้ฟิลมากคุณลุงทำไมนอนอย่างนั้นล่ะนอนแบบอุ่นดีเอาหน้าแนบด้วยได้รับไออุ่นจากถนนใช่ไหมไปอย่างเต็มแหมชีวิตมันสบายใจอะไรขนาดนั้นเรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าลุงเมาถังขยะเต็มถนนแบบนี้น่าจะชนถังขยะแล้วล้มไม่น่าจะใช่แบบจอดแล้วนอนเองอ่ะดูทรงแล้วน่าจะโดนถังขยะให้จอดถังขยะบังคับให้จอดหรือต้องแพ้เรียกว่าที่เบรกก็แล้วแต่หนูอยากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะว่าหนูมีเคสคล้ายลักษณะแบบนี้ลุงหนูเสียชีวิตก็เพราะแบบนี้นะคะคือเมาแล้วรถล้มแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้ามันไปล้มแบบทางโค้งหรือทางไหนที่รถวิ่งเร็วๆรถไม่ทันบางทีชะลอไม่ทันก็คือเหยียบไปเลยนะคะต้องระวังแต่พี่กำลังแอบคิดว่าพี่รู้สึกว่าถังขยะมันตั้งเรียบร้อยเกินไปเป็นไปได้ไหมที่คนมาเห็นคุณลุงนอนอยู่แล้วเอาถังขยะมาขวางรถไว้ไม่ให้รถเหยียบด้วยแล้วทำไมไม่ปลุกง่ายๆกว่าล่ะคะดูจะหวังดีถ้าจะหวังดีขนาดปลุกลุงกันลุกกันเถอะหรือลากแกเข้าข้างทางเออเหรออ๋อพี่ตาบอกว่าคือเอาถังขยะมากันไว้จะได้ไม่ชนเออเอาใครจะไปรู้ยุคนี้ยุคคอนเทนต์อาจจะเอาถังขยะไปกั้นก่อนแล้วทำคอนเทนต์ก็ได้มอไซค์ก็ไม่ต้องจะลงทุนขนาดนั้นคือลากขาแกเข้าข้างทางไปเถอะแกจะได้ปลอดภัยเออไม่รู้แกตื่นหรือยังนะป่านนี้นะน่าจะตื่นแล้วล่ะค่ะนะเมาไม่ขับก็เป็นเรื่องดีแต่มันหลับกลางถนนแบบนี้มันไม่ได้อันตรายหนักกว่าเดิมอีกค่ะคุณผู้ชมขาแต่ก็น่ารักดีนะฮะเรื่องของหมาพิษบูโอ้หมาพิษบูดุมากฟังแล้วกลัวเลยนะดุใช่ไหมคะกัดใครคะเคสเนี้ยใช่ไหมเป็นข่าวบ่อยเราเห็นมันนั้นเราเห็นแบบนี้เลยรอบนี้เรียกว่าเขางับดีกว่างับเขาไม่ได้งับคนแต่เขางับไก่เอ้ากินไก่เหรอคะทำไมมองน้องในแง่ร้ายตลอดเลยหมาพิษบูนะกลัวงานนี้เขาบอกว่าเป็นน้องพิษบูที่ไม่ชอบความรุนแรงเอ้ามีด้วยนะคะเห็นไก่ตีกันไปห้ามทับฮะมีอย่างนี้ด้วยคุณผู้ชมแล้วน้องห้ามจริงจังไม่อยากเชื่อเลยพี่ตาไม่เชื่อหรอกจริงน้องแพรไปดูคลิปนี้กันครับดูค่ะน้องไม่ชอบความรุนแรง อย่าตีกันก็เลยมาห้ามทับใช่น้องไม่โอใช่หรือเปล่าหนูมองอีกมุมได้ไหมทำไมฮะพิษบูมันเป็นเพื่อนอีตัวขาวเนี่ยแล้วยังไงมันมาช่วยเพื่อนมันไงเอาเหรอดูสิเนี่ยอีตัวขาวก็ตีเอ้าตีเอามันก็มันไปล็อกอีตัวดำไว้โอ้ทำไมมันดึงแต่ตัวดำแล้วมันไม่ดึงตัวขาวเลยเออดูมีพิรุธนะคะล็อกเป้าให้แน่นแน่นเพื่อนจะได้ซ้อมได้เต็มที่อย่างนี้หรือเปล่าเอออย่างกับนางร้ายในละครไม่หรอกน้องไม่ชอบแหละไม่ชอบเห็นไก่ตีกันเจ้าของบอกมันเป็นหมาพิษบูที่ไม่ชอบความรุนแรงดูหมาเป็นตัวอย่างนะคะขนาดหมามันยังไม่ชอบความรุนแรงเป็นคนตีกันก็น่าจะอายน้องกันบ้างเออใช่ไหมเออโอ้งานนี้ฮะชื่อเจ้าโชคน้องพิษบูชื่อเจ้าโชคนะบอกไม่ชอบเลยเห็นเพื่อนตีกันเห็นไก่ตีกันอย่างนี้ลากมันตะพื้นตะพื้นแค่ลากพอนะคะอย่างงาบก็แล้วกันหนูกลัววันใดวันหนึ่งคือแบบมันลงแรงเขี้ยวหนักอย่างเงี้ยงาบขิดกันเขี้ยวเลยอย่างเงี้ยนี่มุมขาวกับมุมน้ำเงินไก่สองตัวนี้คุณผู้ชมฮะพี่บูเป็นกรรมการเจ้าโชคเป็นกรรมการใช่จบค่ะไปลากออกมาเออน่ารักเออไม่ยอมให้ตีกันเชื่อแล้วว่าน่ารักจริง